การเมืองก็เข้มข้นค่ะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนนี้ก็จะมีการเปิด อภิปรายเปิดซักฟอกแบบไม่ลงมตินะคะของทางรัฐบาลด้วยเป็นที่มาค่ะของไทยรัฐมาดูกันก่อนว่าไทยรัฐนะคะมีประเด็นไหนบ้างก็คือถล่มรัฐบาลเพื่อใครกร้าวไก่กล้าวชงปปชฟันดาบสองประชาธิปัตย์ดาหน้าต้านคาสิโนเสรีเศษฐานเล่งยกทัพนักธุรกิจเจรจาบ๊กซีอแดนน้ําหอมมีภารกิจในเดือนพฤษภาคมที่ท่านนายกจะไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็อีกหนึ่งภาพที่เห็นด้านซ้ายมือค่ะ บอลจุลาธรรมศาสตร์นะคะก็มีขบวนล้อก,การเมืองอ่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะไปต่อที่เดลี y นิวส์ค่ะก้าวไกลจัดหนักมอหน่ห้หึ่มลากไส้ร,รัฐบาลเพื่อใครเปิดปมทักษินสองมรรฐานหัวข้อซักฟอกเดือดคูยื่นปปชสอบทุจริตโฟกัสข้าราชการป้องนายใหญ่ค่ะนี่คือเดลีนิวส์นะคะแล้วภาพด้านบนก็เป็น บรรยากาศของบอนจุลาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแล้วมติชนค่ะนำรัฐมนตรีลุยแก้หนี้ยาเสพติดนายกบุกดินแดงแจ้งสื่อนอกเมินประวัติศาสตร์ซ้ำยันมุ่งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีประเด็นของก้าวไกลรวมถึงประชาธิปัตย์พร้อมถลกรัฐบาลเพื่อไทยลั่นไม่ให้ดาฟีอิงถกรัฐมนตรีจีนรุกการค้าแล้วก็มี ตารางนะแบนเนอร์ที่ทางมาติชนนะคะนำเสนอก็คือซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะก็คือจะเริ่มในวันที่3เมษายน,นะคะ่ะเริ่มประชุมเวลา9นาฬิกาส่วนวันที่4เมษายนนะคะก็จะมีการประชุมกัน9นาฬิกาถึง นู่นเลยห้าทุ่มค่ะจัดสรรเวลาก็คือประธานของที่ประชุมจํานวนสองชั่วโมงคอรมอและพักร่วมรัฐบาลจํานวน6ชั่วโมงพักร่วมฝ่ายค้านจํานวน22ชั่วโมงส่วนกรณีผู้ประท้วงให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วงส่วนประเด็นก็คาดว่าจะมีการอภิปรายกันตั้งแต่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลความล้มเหลวการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทมาตรการ ขออภัยค่ะมาตราฐานกระบวนการยุติธรรมแน่นอนประเด็นของนายทักษิณชินวัตรนะคะรวมไปถึงนโยบายการพัฒนากองทัพและสาธารณาสุขค่ะนี่คือซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาเป็นยติของเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ ปัญหาต่อครมอไม่มีการลงมตินะคะตามรัฐธรรมนูน,นมาตรา152ค่ะระหว่างวันที่3และ4เมษายนนี่คือไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ว่าพักประชาธิปัตย์นะคะอีกหนึ่งฝ่ายค้านค่ะมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมพักกันนะคะไปไกลถึงจังหวัดชนบุรีเลยค่ะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็คือนายเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะถึงความพร้อมของประชาธิปัตย์นะคะ โดยนายเฉลิมชัยค่ะบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ต้องพร้อมส่วนจะมีประเด็นอะไรใหม่หรือไม่ตนอยากให้ไปฟังในวันนั้นดีกว่าโดยนายจุรินก็จะเป็นคนเปิดและมีสสมาเน้นย้ําในรายละเอียดอีกครั้งส่วนจํานวนคนอภิปรายจะไม่ถึง10บคนเพราะต้องการเน้นคุณภาพจริงๆแล้วก็ย้ําค่ะว่าสสที่อภิปรายส่วนใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่ตัวตึงนะแต่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เน้นข้อมูลซึ่งตัวเองก็ได้กําชับไปแล้วว่าเน้นเนื้อหาอย่างเดียวถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องก็ให้ใส่ไปเลยไม่ต้อง ไปอารัมพบทม,มากส่วนประเด็นที่จะมีการอภิปรายก็มี2-3ถึงประเด็นค่ะจะไม่อภิปรายกว้างเกินไปเพราะว่ามีเวลาเพียง3ชั่วโมงบอกว่าจะต้องทำสามชั่วโมงนี้ให้มีค่าที่สุดและนอกจากนี้นะคะนักข่าวถามบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้จะนำไปสู่การยื่นปปชหรือไม่นายเฉลิมชัยก็บอกว่าเป็นการอภิปรายมาตรา15-2 เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ต้องถามว่าเราจะสามารถนําไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตนคิดว่าได้และเมื่อถามว่าประเด็นของนายทักษิณน,นะคะเรื่องกระบวนการยุติธรรมนายเฉลิมชัยค่ะบอกว่าเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรนะคะพักประชาธิปัตย์และพักก้าไกลจะมีการอภิปรายแน่นอนค่ะอย่าให้ลงรายละเอียดในตอนนี้เลยไว้ไปฟังในวันที่อภิปรายกันดีกว่าก็คือในวันที่4เมษายนค่ะ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ดูที่แนวหน้ากันค่ะเศรษฐาคุยสื่อนอกย้ำรัฐบาลเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไม่กังวลรัฐประหารยันเป็นสิ่งไม่สามารถควบคุมได้เฉลิมชัยสั่งลูกทีมประชาธิป,ปัตย์จัดเต็มลุยซักฟอกนายกคณะรัฐมนตรีจัก,กระพบขอทำประโยชน์เพื่อชาติแล้วภาพด้านบนนะคะก็เป็นบรรยากาศบอจุฬาธรรมศาสตร์ค่ะฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬา ธรรมศาสตร์คึกคักล้อการเมืองรีเทิร์นหลังจากห่างหายไปนานกว่าปี่ปีเดี๋ยวเบรเล็กสองมาคุยกันกับพี่หนุ่มเนะ่ะเรื่องนี้และไทโพสตค่ะไม่กังวลรัฐบาลหารเษฐาแจงสื่อฝรั่งเศสเฉลิมชัยเอายี่ห้อประชาธิปัตย์ค้ำซักฟอกในพูดถึงเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่มีการแจงสื่อฝรั่งเศสร,รายละเอียดก็คือว่าเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวฟรานซ์ e n t f o u ของประเทศฝรั่งเศสค่ะได้เน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็ย้ําบอกว่าในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลของตัวเองในระยะแรกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากในห่วง9ปีที่ผ่านมาในมุมมองของตนเองรัฐบาลชุดก่อนยังละเลยปัญหาเศรษฐกิจไปบ้างดังนั้นรัฐบาลของตนจึงเน้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนรวมถึงการจัดทําแผนระยะยาว สำหรับประเด็นสําคัญสําคัญค่ะเช่นการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากสหรัฐอเมริกาลและจากจีนค่ะส่วนความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองท่านนายกนะคะก็บอกว่าจากพักเพื่อไทย มักถูกรัฐประหารนายเศรษฐาระบุบอกว่าตนเองไม่กังวลกับสิ่งที่ตนไม่สามารถควบคุมได้แต่ตนจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนสามารถควบคุมได้และตนเองก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อนรวมถึงมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยดีขึ้นเพราะมั่นใจว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะมิเช่นนั้นตนเองก็คงจะไม่ได้มานั่งในจุดนี้ค่ะ นี่คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินค่ะ นี่ก็คือประเด็นหลักๆนะที่น่าหนังสือพิมพ์ต้องติดตามกันต่อค่ะวันนี้วันที่1เมษายนนะคะ2567และวันนี้เมื่อวาน,นค่ะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขอยกเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยเลยนะคะในยุคข,ของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้วันที่1เมษายนมีการประกาศเลิกทาสโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติทาส รอส2 4ในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,448เพื่อให้ทาตได้เป็นไทยทั้งยังทรงบริจาคทรัพย์เพื่อไทยถอนทาตกระทั่งระบบทาตในไทยได้หมดสิ้นไปค่ะ ประเทศไทยถือว่ามาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพลิกโฉมโครงสร้างทางสังคมด้วยแผนการเลิกทาสเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากความล้าสมัยและเพื่อมิให้คนไทยกดขี่เหยียดย้ำคนไทยด้วยกันเองอย่างไรก็ตามพระราชประสงค์เลิกทาสให้เป็นไทยนั้นจําเป็นต้องกระทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้สารอยสหรัฐอเมริกาที่เกิดสงครามกลางเมืองจากการเลิกทาส พร้อมกันนี้นะคะในระหว่างที่ทรงดําเนินการปลดปล่อยทาตยังทรงพรักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการจัดการศึกษาตามแบบใหม่ควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยเริ่มจากดำเนินการสำรวจจำนวนทาตในปีพุทธศักราช2417ซึ่งมีการสำรวจทั้งจำนวนของทาตในครอบครองของเจ้านายแต่ละคนตลอดจนสำรวจระยะเวลาที่ทาตจะต้องตกเป็นทาต จากนั้นในพุทธศักราช2417จึงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาตลูกไทยรวมทั้งตราพระราชบัญญัติลักษณะทาตหลายฉบับออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆให้ลูกทาตเป็นไทยประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาตให้มีความผิดเช่นเดียวกับโจรปล้นทรัพย์ นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์ไทยทอนทาตพร้อมพระราชทานที่ทำกินจนระบบทาตเริ่มหายไปจากสังคมค่ะพร้อมกันนี้ในระหว่างที่ทรงดำเนินการปลดปล่อยทาตยังทรงพระกกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาตามแบบใหม่ควบคู่กันไปจนมาถึงแผนการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการตราพระราชบัญญัติเลิกทาตรอสอนรในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448 ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยส่วนทาดประเภทอื่นที่มิใช่ทาดใ,ในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวเดือนละสี่บาทนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกค่ะและเมื่อทาจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว นับเป็นจุดสิ้นสุดในระบบทาตของสังคมไทยและนี่คือวันนี้เมื่อวันวานนะคะ1เมษายนประกาศเลิกทาตค่ะปีพุทธศักราช2448ค่ะถือเป็นพระมห,มหากรุณาที่คุณของสถาบันพระหมหากษัตริย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ค่ะที่พระองค์ทรงเล็งเห็นนะคะถึงความเป็นอิสระรวมไปถึงการมิให้ไทยคมเหงไทยหรือว่าเหยียดไทยด้วยกันเองค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ